ไปดูเกษตรกรในตำบลปากพลีจังหวัดนครนายกครับที่หันมาปลูกชะอมแทนการทำนาสร้างรายได้ตลอดทั้งปีครับเฉลี่ยเดือนละ10,000 บาทและยังมีรายได้จากการต้อนกิ่งพันธุ์จำหน่ายเพิ่มอีกด้วยไปติดตามกันครับพี่สันติมองดูสวนชะอมของตัวเองด้วยความภูมิใจหลังหารือกับภรรยาตัดสินใจแปลงที่ดินที่เคยทำนาทำสวนผลไม้มาเป็นสวนชะอมเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาแม้ช่วงเริ่มต้นจะประสบปัญหาน้ำท่วมสวนสูญเงินลงทุนกว่า100,000 บาทแต่ก็ไม่ท้อศึกษาหาจุดบกพร่องปลูกแบบยกร่องให้สูงขึ้นเพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวกต้นชะอมแตกยอดให้เก็บเกี่ยวขายได้ตลอดทั้งปีรายได้เฉลี่ยหลักหมื่นต่อเดือนเราก็เริ่มลงทุนมาตั้งแต่ปี56ผลผลิตก็ดีขึ้นจากที่เราแบบว่าแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีก็พอจะมีคือจากการทำชะอมเนี่ยสวนชะอมเนี่ยแหละครับสวนชะอมของพี่สันติทำแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชศัตรูพืชและเร่งการเจริญเติบโตแต่จะใช้น้ำหมักโดยวิธีธรรมชาติจากหน่อกล้วยน้ำหมักข้าวเหนียวดำน้ำมะพร้าวอ่อนและเศษผักผลไม้พร้อมใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสู้ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงโดยการนำต้นกล้วยมาวางโคนต้นชะอมเพราะความชุ่มจากต้นกล้วยจะช่วยให้ต้นชะอมดูดซับน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นและทำให้แตกยอดได้ดีค่ะนอกจากมีรายได้จากการขายยอดชะอมแล้วทุก6 เดือนจะมีชาวบ้านมารับตอนกิ่งพันธุ์โดยนำวัสดุอุปกรณ์มาเองโดยพี่สันติคิดค่าทำกิ่งละ1 บาทรายได้ต่อรอบ20,000 ถึง 50,000 บาทมันจะ6 เดือนจะตอนได้ครั้งนึงอ่ะมันก็รายได้ก็ช่วงตอนเนี้ยรายได้มันจะดีเพราะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเรารับอย่างเดียวเมื่อช่วงที่แล้วนี่เราตอนไปได้ไป20,000แล้วอีกนี่ประมาณอีกเดือนนึงเราจะตอนแล้วคาดว่าผลผลิตช่วงนี้ได้ประมาณได้สัก 40,000-50,000ในอนาคตอันใกล้นี้พี่สันติและภรรยาเตรียมรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนชะอมใกล้เคียงในตำบลปากพลีเพื่อนำผลผลิตจำหน่ายป้อนตลาดโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเกษตรกรที่สนใจจะทำสวนชะอมหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรับผลผลิตชะอมของชาวปากพลีสามารถติดต่อประสานงานมายังพี่สันติได้ค่ะศูนย์ข่าวภาคกลางและภาคตะวันออกสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน